ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยล่าสุดค่ะเปลี่ยนบรรยากาศการคุณผู้ชมล่าสุดนะคะก็ออกเดินทางไปที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแมตช์ในเกมนัดชิงชนะเลิศนัดแรกของเราจะมาในวันศุกร์นี้ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อช่วง 14:30 ที่ผ่านมามาโน่โพกิ้งและ23ขุนพลทัพนักเตะทีมชาติไทยเดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดแรกก่อนการเดินทางมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมแรกเป็นเกมที่สำคัญเป้าหมายของเราต้องการเก็บผลงานและสกอร์ที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดขณะที่อาการบาดเจ็บของธีรศิลป์แดงดาเบื้องต้นธีรศิลป์มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาเวลานี้ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าธีรศิลป์จะพร้อมลงเล่นในวันศุกร์นี้หรือไม่เพราะว่ายังคงต้องรอเช็คอาการแบบวันต่อวันส่วนคนอื่นๆในทีมอยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์ส่วนสนามมีดินสเตเดียมของเวียดนามที่หลายคนบอกว่าสนามค่อนข้างแข็งหญ้าไม่ได้เรียบเนียนเหมือนที่ประเทศไทยเรื่องนี้สมัยเคยคุมวีลีกก็ไปเยือนสนามนี้มาแล้วสภาพสนามก็ไม่ได้แย่อย่างที่เห็นในภาพแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าสนามไม่ได้สวยงามเหมือนที่บ้านเราแต่ที่มีดินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้รูปแบบแท็กติกเวียดนามเป็นทีมเล่นบอลหนักฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวแล้วก็ต้องเล่นหนักเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะเล่นหนักเฉพาะเวลาที่อยู่ในเกมเท่านั้นโดยเราจะไม่เล่นนอกเกมเด็ดขาดส่วนกฤษฎากาแมนกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าพร้อมกับการบุกไปเยือนที่เวียดนามทุกคนได้ฟื้นฟูร่างกายไปแล้วในช่วงเช้าก่อนเดินทางอีกทั้งเมื่อไปถึงเวียดนามก็จะได้เข้าพักที่โรงแรมทันทีไม่มีการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นก็จะได้เวลาพักเพิ่มมาอีก1วันไปฟังสัมภาษณ์จากกฤษฎากาแมนค่ะพร้อมครับตอนนี้เราก็ได้รีคัฟเวอรี่ร่างกายไปนิดนึงแล้วตอนเช้าแล้วเราก็เดินทางวันนี้ก็จะได้เป็นวันพักผ่อนครับน่าจะต้องเตรียมตัวร่างกายครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาธิของพวกเราครับพอจะเล่นหนักไงเราก็ต้องเล่นตามรูปแบบของเราให้ได้อยากให้แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามแบบนี้อีกครับในแมตช์จริงครับเพราะว่าเราอยากได้แชมป์ที่ประเทศไทยด้วยครับแมตช์สุดท้าย